วัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวันนี้ครับผมก็มีวิดีโอความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับลองมาดูกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่ผมอยากทำมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทำอีเวนต์คาลินดานั่นเองเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านนะครับได้สอบถามมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับว่าเราจะทำอีเวนต์คาลินดาหรือว่าปฏิทินของเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรนะครับในวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาทำอีเวนต์คาลินดาใน WordPress ให้ดูกันนะครับลองมาดูกันได้เลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งกันก่อนนะครับให้เราไปที่ปลั๊กอินแล้วก็ Add New ครับคลิกลงไปเลยตรงนี้นะครับให้เราไปเสิร์ชหรือว่าค้นหาปลั๊กอินที่ชื่อว่า Event Calendar แบบนี้นะครับผมมาแล้วนะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับ The Event Calendar นะครับ by Modern Tribe นี่ที่เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับผมนี่เป็นนิ้วสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับคนใช้ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับ 800,000 คนแล้วก็มีเรตติ้งที่ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราติดตั้งตัวนี้กันเลยนะครับเราคลิกไปที่ Install Now ได้เลยครับคลิกลงไปเลย Install เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากด Activate 1ทีคลิกลงไปเลยครับมาแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอหน้าจอนี้บางคนอาจจะเจอหน้าจอ Setting บางคนอาจจะเจอหน้าจอ Welcome นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับหน้าจอนี้มันหมายความว่าจะให้ Event Calendar เนี่ยแท็กข้อมูลการใช้งานของเราหรือเปล่านะครับถ้าเราเนี่ยติดตั้งบนเว็บเทสเนี่ยผมแนะนำว่าสคิปไปนะครับผมก็คือไม่ต้องแท็กนะครับเรากดสคิปไปก่อนนะครับผมพอสคิปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าของ Event Calendar นะครับหรือถ้าใครเนี่ยขึ้นหน้าจอนี้ก็ไม่ต้องตกใจเลยนะครับผมขึ้นหน้าจอ Welcome Page ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมคลิกให้ดูก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเราติดตั้งใหม่ๆอาจจะขึ้นหน้าจอนี้หรือขึ้นหน้าจอเมื่อกี้หรือว่าไปหน้า setting ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่เราติดตั้งณตอนนั้นนะครับผมโอเคมาหน้าจอนี้แล้วน่าจะเหมือนกันหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของ event ก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนนะครับผมว่า event คืออะไรนะครับ event ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งโดยในสถานที่หนึ่งนะครับผมเวลาที่เราแสดง event calendar นั่นก็หมายความว่าเราจะแสดงปฏิทินแล้วก็แสดงเหตุการณ์ในแต่ละวันในปฏิทินนั้นนะครับเราลองมาสร้างอีเวนต์กันก่อนนะครับแบบง่ายๆนะครับไปที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับผมนี่อีเวนต์เมนูตรงนี้มันจะมีข้อมูลตรง Add New เมนูตรงนี้คลิกได้เลยนะครับผมคลิกลงไปเลยเรามาสร้างอีเวนต์แรกกันครับอีเวนต์แรกเนี่ยผมจะให้ชื่อว่าจัดงานปีใหม่นะครับผมนี่จัดงานปีใหม่ละกันนะครับเข้ากับเทศกาลนิดนึงนะครับจัดงานปีใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์คำอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับจัดงานปีใหม่สนุกสุดๆแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะใส่รูปภาพประกอบก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ Enter ลงมากด Add Media 1ทีนะครับผม Add Media เนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปโหลดนะครับผมอัปโหลดสักอันนึงโอเคลองดูนะครับผม Add Media เดี๋ยวเราอัปโหลดละเราไปเอาไฟล์มานะครับผมปาร์ตี้แล้วกันนะครับรูปภาพปาร์ตี้นี่ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็อัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยกด insert เข้าไปในโพสต์นะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับรูปภาพมาแล้วนะเอาเท่านี้ก่อนนะครับต่อมานะครับ date and time time and date นะครับก็คือวันที่ที่จัดเราจัดวันไหนนะครับเราจัดวันที่31แล้วกันนะตั้งแต่เวลากี่โมงดีครับเวลา2ทุ่มแล้วกันนะครับ2ทุ่มก็คือ8 p.m. นะครับผมแล้วก็ถึงอีกวันนึงเนี่ยเวลาไหนนะครับผมเราจัดโต๊ะลุ่งเลยแล้วกันถึงวันที่1นะถึง10โมงแล้วกันนะครับผม10โมงนะครับจะไหวกันไหมเนี่ย10โมงเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าเป็น All Day Event เราติ๊กได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันส่วนเมนูตรงนี้เนี่ยหมายถึงสถานที่จัดงานสมมุติว่าผมจัดที่ไหนดีจัดที่ Central World ดีไหมCentral World มีเคาท์ดาวน์นะครับผมโอเคมาแล้วนะครับ Central Worldทีนี้เนี่ย address city country อะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่มีข้อมูลเราจะทำยังไงดีเราไปที่ Google Map กันนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเรากดบวกเราไปที่ Google Map Google Map ตรงนี้Google Map นะครับคลิกเข้าไป1ทีไปหา Google Map มาระบบเพิ่มเราจะไปไหน Central World ใช่ไหม Central World
โอเคครับผมแบบนี้มาแล้วเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมมันก็จะมีนี่นะครับเลขที่999/9โอ้โหเลขสวยมากนะครับกดคัดลอกที่อยู่1ทีนะครับผมตรงนี้เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมแบบนี้เราคัดลอกที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตรงนี้นะครับไปที่เว็บไซต์ของเราไปใส่กันครับโอเคเรามาใส่ตรงแอดเดรสได้เลยนะครับคลิกขวาแปะลงไปก่อนเพสลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอพิมพ์คำว่าเซ็นทรัลเวิลด์ไปด้วยนะครับผมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้จักนะครับผมเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้เนี่ยมาจากไหนครับมาจากตัว Google Map ตรงนี้นะครับผมนี่ Google Map ตรงนี้เรา copy มาอีกทีก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ copy นะครับแล้วก็กลับไปที่อีเวนต์ของเราแปะคำว่าเซ็นทรัลเวิลด์ไว้ข้างหน้าด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับแล้วก็ที่อยู่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคำว่าเขตปทุมวันออกนะครับผมเอาเท่านี้เพราะเขตจะมาใส่ตรงซิตี้ตรงนี้ครับเราตัดและเราก็มาแปะใส่นะครับตอนตัดอย่าลืมคลิกขวาคัดนะครับผมตรงนี้ผมก็ตัดกรุงเทพออกนะครับผมนี่กรุงเทพออกปุ๊บเสร็จแล้วเราเลือกประเทศก่อนเป็นไทยแลนด์นะครับผมไทยแลนด์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยกรุงเทพแปะใส่ตรงนี้10330แล้วก็เอาลงมาข้างล่างปุ๊บเรียบร้อยนะครับเบอร์โทรเนี่ยเราไป copy มาได้นะจริงๆแล้วอะแต่ว่าเราก็ใส่เบอร์นี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อทดสอบเว็บไซต์ก็คือที่ไหนครับ Central World เมื่อกี้ผมแอบเห็นนะครับผม .co.th นะครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว Organizer เนี่ยก็คือผู้จัดงานนะครับผู้จัดงานเนี่ยเราอาจจะเป็นองค์กรอะไรสักอย่างเช่นองค์กร ABC อย่างนี้นะครับเบอร์โทรองค์กรจัดงานนะครับ Organizer นะครับผมเว็บไซต์https abc.test นี้ก็ว่าไปนะครับอีเมล abc@emailevent.com เรียบร้อยแล้วนะครับผมevent เว็บไซต์เนี่ยก็คือจะให้ลิงก์ไปไหนอย่างเช่นให้ลิงก์ไปที่เว็บไซต์ผมก็ได้นะแบบนี้ทดสอบ currency symbol ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่า event เนี่ยมันต้องเสียค่าบัตรแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแต่ event นี้เราฟรีไปก่อนนะผมเสร็จละเดี๋ยวเรากดPublish 1ทีนะครับตรงนี้ Publish ให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้า Event Calendar เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเรา Publish แล้ว Event นี้มันเสร็จแล้วเราอยากจะดูว่าปฏิทินในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมวิธีการนะครับใน Event Calendar นะครับก็จะมีการสร้างเมนูอยู่นะครับผมนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมsetting event แล้วก็ setting ก่อนตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็คลิกลงไปที่ต้องให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าการตั้งค่าว่าหน้าไหนเนี่ยถึงจะดูปฏิทินได้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมลงมาดูข้างล่างก่อนนะครับ event url select ตรงนี้เองนะครับผม your current event url อยู่ตรงนี้หมายความว่าเราต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้ก่อนถึงจะเห็นปฏิทินครับเดี๋ยวเราคลิกขวา1ทีกด copy link address เอาไว้นะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างเมนูกันดีกว่าครับเพื่อให้มันคลิกง่ายนะครับผมเราไปที่ appearance แล้วก็เมนูกันครับคลิกลงไปเลยโอเคอยู่ที่เมนเมนูนะครับเดี๋ยวเมนูไหนไม่เอาเนี่ยผมขอออกก่อนนะครับอย่างเช่น new about เนี่ยไม่เอาแล้วผมก็เอาออกก่อนปึ๊บอันนี้ลบออกไปนะครับผมเอาเมนูใหม่เข้ามาแทนนะครับมันมีเมนูที่ชื่อว่า event อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆเราสามารถเลือกจาก view all แล้วก็ event ตรงนี้ก็ได้หรือจะ create โดยใช้ custom link ก็ได้ที่เรา copy มาเมื่อกี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวากด paste ลงไปแล้วก็จะบอกว่า calendar นะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วกด add to menu ครับ add เสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมเราเลื่อนนิดนึงให้มันอยู่เหนือ contact กด save เมนู1ทีเตรียมการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับยังไม่มีเมนู Calendar นะครับเราก็กด Refresh 1ทีเพื่อให้เจ้าเมนู Calendar โผล่มานะครับผมCalendar มาแล้วกดคลิกเข้าไปเลยนะคลิกเข้าไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นวันที่มันก็จะไฮไลท์อันนี้คือวันปัจจุบันนะที่บันทึกวิดีโออยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยพอเราเมาส์ไปชี้ก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาจัดงานปีใหม่สนุกสุดๆไปเลยแล้วคลิกได้นะครับตัวอย่างเราคลิกตรงนี้ปึ๊บเราคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นรายละเอียดว่าเนี่ยจัดงานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง10โมงวันถัดไปนะครับนี่จัดงานปีใหม่สนุกสุดๆไปเลยนี่คือรูปภาพที่เราใส่นะครับOrganizer คือใครนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ Venue คือใครนะ
ตรงนี้เนี่ยด้านขวาจริงๆแล้วมันคือ Google Map นะครับแต่บังเอิญ Google Map มันไม่โชว์นะเพราะว่าเราต้องไปทำขั้นตอนหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าอยากให้ Google Map โชว์นะครับเราไปที่นี่ครับไปที่ Event แล้วก็ไปที่ Setting กันก่อนนะครับคลิกลงไปเลยเราไปที่แท็บที่ชื่อว่า API ครับนี่คลิก API 1ทีตรงนี้ครับมันก็จะมี API default ของ The Event Calendar มาให้เรานะครับเรากด Save Change ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเปลี่ยนเป็น API ของตัวเองเนี่ยก็ไปอ่านรายละเอียดที่นี่นะครับเขามีลิงก์ให้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นของตัวเองด้วยเพราะว่าจะได้มีฟีเจอร์อื่นๆในการทำ Google Map ของ Event Calendar นะครับอันนี้เราเซฟเสร็จแล้วเซฟเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น Setting Save ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันครับตอนนี้นะครับแผนที่ยังไม่ขึ้นนะครับนี่เราก็จะรีเฟรชกันอีกสักทีมารีเฟรชดูมาแล้วนะครับตรงนี้รีเฟรชเห็นไหมครับแผนที่ขึ้นแล้ว Central World มาแล้วนะครับที่เราใส่เอาไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ Central World เป๊ะๆ เลยเห็นไหมครับเป็นการสร้างอีเวนต์อย่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปสร้างอีเวนต์แบบเก็บตังค์ดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับเราไปที่เมนู Event แล้วก็ Add New ได้เลยนะครับเราคลิกลงไป1ทีสมมุติว่าเราจะทำ Event ที่เก็บตังค์อย่างเช่น Event คอร์สเรียนอย่างนี้นะครับคอร์สเรียนสอนสร้างเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เรียนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เป็นต้นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่รูปภาพอะไรเข้าไปสักรูปเหมือนเดิมนะแล้วกดอัปโหลด1ทีไปที่มีเดียก็ได้เอานี้แล้วกันนะเรียนสร้างเว็บไซต์มาเลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับลงมาดูเราสอนวันที่เท่าไหร่นะอย่างเช่นสอนวันที่เดือนมกราวันที่นี่วันที่เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โอเคแบบนี้นะครับผม All day event ก็คือสอนทั้งวันนะครับผมแบบนี้นะเราก็จะเลือกแต่วันที่เสร็จแล้วเนี่ยเวนูเนี่ยสมมติว่าเราสอนว่าเราไปที่ห้องเรียนนะครับผมโอเคเวนูเราไปที่ห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยมันยังไม่มีแล้วก็กด create นะครับผมนะห้องเรียนเนี่ยสมมติว่าของผมเนี่ยห้องเรียนเดี๋ยวผมไปที่ Google Map เหมือนเดิมนะครับลองไปที่ MBK บ้างนะครับผมสมมตินะครับ MBK Center แบบนี้ปุ๊บมา MBK Center ตรงนี้เนี่ยมีที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราจะ copy จากตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะเราก็ copy ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะ copy ตรงนี้ก็ได้copy มาแต่จำว่า MBK Center เอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้ตรงนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเนี่ย copy แล้วมาวางต่อนะครับ address ที่ขวาเพจลงไปนะครับผมปึ๊บมาข้างหน้าพิมพ์ MBK Center ลงไปนะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะปทุมวันกรุงเทพเอาออกนะครับผมนี่ปึ๊บคลิกขวาแปะลงไปเขตปทุมวันกรุงเทพก็เอาไว้ข้างล่างตรงนี้มาอันนี้ผมทำเร็วๆนะครับก็เลยใช้ Ctrl C Ctrl V นะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมกดเพจลงไปอย่าลืมเลือกเป็น Thailand นะครับโอเคโทรศัพท์ก็0999999999แบบนี้นะครับเว็บไซต์ก็ใส่ไปก่อนนะครับผมห้องเรียน .com learn.test แบบนี้ก็ได้นะครับorganizer เนี่ยก็เป็นผมเองนะปึ๊บแบบนี้ create ไปเลยนะครับผมเบอร์โทรก็088เว็บไซต์อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็อีเมลก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนะ event เว็บไซต์เราใส่ลงไปก็ได้นะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราแบบนี้เสร็จเรียบร้อย currency symbol เนี่ยถ้าเราคิดเงินนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไทยก็ after cost หมายถึงเราก็เป็นหน่วยนะผมชอบใส่เป็น THB นะครับก็เข้า990อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเราเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ไปละแล้วเราก็ขึ้นมากด Publish 1ทีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนอกจากเราใส่รูปภาพตรงนี้แล้วนะครับถ้าต้องการให้รูปภาพมันขึ้นในปฏิทินด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะมันต้องใส่ Feature Image ตรงนี้นะครับเราเซต Feature Image ไป1ทีเราเซตรูปภาพอะไรก็ได้อย่างเช่นผมเซตรูปนี้ลงไปปึ๊บก็เป็น feature image แล้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ย event option ถ้าเกิดว่าเป็น feature event หรือว่า event แนะนำแล้วก็คลิกลงไปได้นะครับมันก็จะติ๊กให้2อันเลย sticky in month view หมายความว่าถ้าเกิดว่าใน1วันมีหลาย event ตัว event ที่ sticky มันก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมเอากดอัปเดต1ที
กดอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่คาลินด้ากันก่อนนะครับนี่คาลินด้ากันก่อนนะครับเพื่อไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีจัดงานปีใหม่อย่างนี้เราไปเดือนมกราคมดูนะครับมันก็จะไปเดือนมกราคมหรือเราสามารถเลือกอีเวนต์อินตรงนี้ได้นะเดือนมกราหรืออะไรตรงนี้เราดูได้เลยเห็นไหมครับความแตกต่างก็คือพอเราเลือกเป็นฟีเจอร์มันก็จะล้อมกรอบสีฟ้าให้เรานะครับนี่อันนี้ไม่ล้อมกรอบก็คืออีเวนต์ธรรมดานะครับล้อมกรอบสีฟ้าไม่พอเราเซตฟีเจอร์อิมเมจเนี่ยตัวนี้มันก็จะขึ้นมาโชว์สวยงามเลยเห็นไหมครับผมนี่คอร์สเรียนสร้างเว็บไซต์ปี2020ประมาณนี้ครับแล้วเราก็กดเข้าไปดูนะครับผมว่าไอราคาอะไรที่ตั้งไว้อยู่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ราคาที่เราใส่ไว้นะครับมาแล้วนะครับคอร์สเรียนนี่มาตั้งแต่วันไหนนะครับรูปภาพก็คือฟีเจอร์อิมเมจที่เราเซตไว้เรียนสร้างเว็บไซต์รูปภาพตรงนี้เอเวนิวนะครับมาแล้วนะครับผมเวนูตรงนี้ก็คือสถานที่จัด BK Center อะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่แผนที่ของเราได้เลยครับตรงนี้นอกจากนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยใช้ Android นะครับผมนะหรือว่าตรงนี้ iCal Export เนี่ยใช้พวก Outlook ได้เลยนะครับใช้ Android ปุ๊บกดบวกไปที่ Google Calendar นะก็กดบวกได้เลยนะครับผมหรือถ้าใครใช้ Apple เนี่ยกดบวกใครใช้ Google Calendar อยู่ก็สามารถนำอีเวนต์นี้ไปใส่ในปฏิทินได้เลยอีกด้วยนะครับนี่อันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมกด Back ก่อนนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตอนที่อัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยผมเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับผมตั้งแต่เน็ตลุดเครื่องดับเมาส์ใช้ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับกว่าจะอัดวิดีโอนี้ได้เนี่ยปาเข้าไป4รอบนะครับเพราะว่าอัดแล้วมันเจ๊งไป4รอบนะครับผมถึงได้คล่องขนาดนี้นะครับมาถึงทำไปหลายรอบแล้วนั่นเองนะครับและในวิดีโอนี้นะครับหลายคนก็เห็นแล้วนะครับผมว่าวิธีการสร้างปฏิทินอีเวนต์เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับผมในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งกันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีในปฏิทินอีเวนต์เนี่ยเราสามารถเสิร์ชค้นหาได้ด้วยนะครับไฟล์อีเวนต์หรือ view as month as list as day นะเดี๋ยวเราจะมาดูในวิดีโอต่อไปกันนะครับผมเพราะว่าการตั้งค่าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีตัวช่วยให้เราเนี่ยในการจัดกลุ่มของอีเวนต์หรือว่าในการสร้างเป็นหมวดเป็นหมู่ได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในตอนต่อไปนั่นเองแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับก็สอบถามกันมาได้เลยที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆคนอื่นโดยการแชร์ให้เขาดูด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาที่ตอนต่อไปออกนะครับก็จะได้รู้ทันทีเลยแล้วก็มาดูกันนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ดีๆในวิดีโอนี้ของเราครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามผมก็ได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ